ดอะไรขึ้นดราม่าบอลไทยชุด U19 ชิงแชมป์อาเซียนแฟนบอลรอคอยมานานความคาดหวังสูงจัดชนะแบบบุดวิด 2-1 แต่ไม่ถูกใจเกิดอะไรขึ้นกันแน่พร้อมเทียบฟอร์มไอ้หนู U16 ที่เคยเห็นดีกว่าอยากเห็นได้ชัดจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วขณะที่เกมนัดแรกเปิดสวยทำโอกาสช้างศึกเข้ารอบสดใสทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยนะครับหลังจากเกมการแข่งขันในการลงสนามนัดแรก U19 ชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหทุลักทุเลใช้คำนี้เลยดีกว่านะครับและแน่นอนครับผลกระแสการตอบรับจากการลงสนามนัดแรกต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับแฟนบอลเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยครับคอมเมนต์กันแบบโหดคอมเมนต์กันแบบแรงนะครับเพราะว่าคาดหวังกับการรอคอยชุดนี้ภายใต้การที่บุรีรัมย์เนี่ยได้รับนะฮะทีมชาติไทยชุด U20 เนี่ยเข้าไปดูแลแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าเกมแรกยากเสมอนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าเหตุและผลมันเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนะครับก่อนไปดูคอมเมนต์เนี่ยอยากจะให้ดูตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งกลุ่ม A เนี่ยทุกทีมเนี่ยลงสนามครบหมดแล้วนะครับเราก็ต้องมาไล่เรียงดูนะครับว่านัดที่2นะครับแต่ละทีมเนี่ยจะลงสนามเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งนัดแรกเนี่ยอินโดนะครับผ่านไปแล้วมี3แต้มนะครับแต่ว่านัดที่2เนี่ยอินโดจะเจอกับกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์เจอกับติมอร์นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยถ้าอันดับ1เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นอินโดอยู่แล้วแต่ว่าอันดับที่2เนี่ยดีที่สุดสมมุตินะจะเอา2ที่ดีที่สุดเพียงทีมเดียวจาก3กลุ่มเนี่ยนะครับคงไม่มีใครยิงกันแบบถล่มทลายนะครับก็ต้องมาดูแต้มกันนะครับถ้าวัดในเรื่องของแต้มนะครับอ่ะแต่ขณะเดียวกันกลุ่ม B นะครับกลุ่มนี้แทบจะยากเลยถ้ามาดูที่2ที่ดีที่สุดนะครับที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะมันมีความหมายมากๆนะครับอย่างออสเตรเลียเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูนัดที่2ที่เจอกับเวียดนามจะมีเหตุการณ์พลิกล็อกหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติออสเตรเลียลงสนามเจอกับทีมชาติเวียดนามเพราะว่านัดแรกเวียดนามพลาดมามี1แต้มในการเจอกับพม่าออสเตรเลียยิงไปถึง6นะครับในการลงสนามเจอกับทางด้านของลาวนะฮะแต่ว่ากลุ่มของไทยมันมีตัวแปรก็คือบรูไนนัดแรกเนี่ยโดนไป11ประตูนะครับส่งให้มาเลเซียบวก11ไปแล้วนะครับขณะที่ทีมชาติไทยบวก1มี3แต้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าทีมชาติไทยเนี่ยเก็บแต้มกับบรูไนได้3แต้มแล้วยิงประตูได้เยอะๆนะครับแล้วนัดสุดท้ายไปเสมอกับมาเลซึ่งแน่นอนแหละครับต้องมาดูลูกได้เสียกันระหว่างไทยกับมาเลก่อนนะครับเพราะว่า head to head ถ้าหากเสมอกันเนี่ยมันก็ต้องมาดูที่ประตูได้แล้วไปวัดกับกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีตัวแปรก็คือบูไนแต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่มีนั่นหมายความว่ากลุ่มของทีมชาติไทยชุดนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับถ้าหากว่าทีมชาติไทยสามารถทำประตูนะครับบรูไนได้มากจริงๆนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกนะครับถ้าข้ามมาดูทางด้านของคอมเมนต์ต้องบอกว่าโอ้โหใส่กันยับเหมือนกันนะแต่ก็ต้องพูดจริงๆนะครับว่ารูปเกมของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเรามาไล่เรียงคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะครับท่านแรกบอกว่าเก็บตัวมานานมากนะชุดนี้แต่เล่นได้แค่นี้ไม่ผ่านสอบตกครับอีกท่านนึงบอกว่าสภาพคัดตัว 2,000 กว่าคนกินนอนร่วมกันหลายปีเล่นเหมือนทะเลาะกันถ้านี่คือชุดความหวังคงเศร้าอีกหลายปีถ้าได้แค่นี้นะฮะก็ต้องบอกกันนะฮะว่าโอ้โหการลงสนามมันอาจจะยังไม่ถูกใจทุกท่านนะครับแต่มันก็สามารถสะท้อนให้เห็นได้หลายๆอย่างแต่ยังมีโอกาสให้แก้ตัวอีกหลายนัดนะครับถ้ามองในแง่ดีอีกท่านนึงบอกว่าเอาไปอุ่นกับ U17 หน่อยครับนี่หรือทีมที่อยู่ด้วยกันมา2ปีนี่หรือทีมที่ปิดนักปิดหนาไม่ให้ใครได้รับข้อมูลนะครับโอ้โหก็ต้องบอกนะว่าข้อมูลในชุดนี้เนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับซึ่งก็เนี่ยแหละเพิ่งจะได้เห็นพร้อมกันฮึกเหิมหน่อยอย่าไปหยองนะอีกท่านนึงบอกว่าพูดจากใจเลยนะให้ดู U17 ว่าน้องๆเขาเล่นกันยังไงนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่ารวมตัวกันมา2ปีกับโค้ช5คนเนี่ยผมผิดไหมครับผมคาดหวังกับวิธีการและทีมเวิร์คที่ดีกว่านี้แหมอันนี้ก็เกินไปนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าครึ่งแรกด่าอย่างเดียวแทนที่จะให้กำลังใจกันก็หลายๆท่านก็บอกว่าอยากจะให้กำลังใจน้องๆนะครับ
โอ้ว่ากันนะครับอีกคอมเมนต์นึงครับบอกว่าข้อดีเลยนะแรงดีอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าแรงน้องๆในชุดนี้เนี่ยพยายามที่จะแบบโหส่งต่อนะครับมีหัวใจสิงลุยไปข้างหน้าเราทำได้นะครับแต่ข้อเสียพอดู U17 แล้วเหมือนมาตรฐานน้องสูงกว่าทั้งเบสิกความแม่นยำจินตนาการพอมา U19 กลับไปดูข้อ1นะฮะนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะว่าแรงอาจจะดีกว่าแต่ว่าแหมมันมาตรฐานของ U17 เนี่ยแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะมันจะเปรียบเทียบสักทีเดียว 100% ไม่ได้แต่มันเห็นภาพอยู่นะครับทำไมไม่ให้แนวทางเดียวกันไปเลย Thailand Way เนี่ยหรือว่าให้สมาคมกลับมาทำนะครับชุดที่เปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยดูดีเลยนะผมว่าอาจจะนะถ้ามองในมุมที่ดีที่สุดเนี่ยครึ่งแรกมันอาจจะยังตะกุกตะกักแต่ครึ่งหลังเนี่ยครับมันแก้อะไรได้หลายๆอย่างนะแล้วมันก็พยายามลบข้อผิดพลาดในครึ่งแรกไปผมว่ามันก็ถ้ามองในมุมที่ดีมันคือแก้ได้ไงนะครับแต่กว่าจะแก้ได้มันช่วงท้ายเกมมันค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับครึ่งแรกเห็นกดฮากันเต็มเลยนะครับแต่ครึ่งหลังกดดีใจสิครับแล้วก็บอกว่ารอดตัวไปนะครับถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับเกมนี้ได้ข่าวว่าชุดนี้เก็บตัวกันมานานแต่ทำไมเล่นได้แค่นี้ก็อันนี้ก็จะเป็นคำถามนะครับแต่ผมว่ารอให้ทัวร์นาเมนต์นี้จบลงผมว่ามันจะมีคำตอบนะครับก็ต้องใจเย็นๆและอดทนแต่ว่าผมว่าทุกคนเนี่ยก็ให้กำลังใจอยู่แล้วนะฮะสำหรับทีมชาติชุดนี้มันมีจุดที่ต้องปรับแหละนะฮะในการพาสซิ่งในการเล่นเกมส่งคืนหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะสร้างเกมบิวอัพเกมสำคัญมากนะครับครึ่งแรกเล่นไม่ดีท่านนี้บอกนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับค่อนข้างเห็นด้วยนะครับดูบอลให้ดูครบ90นาทีนะครับดูอังกฤษสิครับดูถึง120นาทีแล้วค่อยกลับมาด่าอันนี้เป็นมุกหรือเปล่าครับนะฮะอีกท่านนึงบอกว่าเด็กชุดนี้เนี่ยรูปเกมไม่ดีแต่ยังดีได้3แต้มนะก็ผลการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ารูปเกมก็สำคัญแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้ผลลัพธ์มายังไงก็ดีนะครับฮึกเหิมหน่อยนะฮะฮึกเหิมนะครับใจพวกนายมันได้โพสต์ครึ่งแรกนะฮะด่ากันตรึมแต่ครึ่งหลังกลับมาชนะนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอ่ะแต่นี่ก็คือประมาณนี้แล้วกันสำหรับคอมเมนต์นะครับพอสมควรนะฮะแต่วันแข่งขันของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะย้ำตารางแข่งขันของไทย22กรกฎาคมแข่งบ่าย3จะร้อนมากนะครับเจอบรูไนนะครับก็อีกแมตช์นึงแมตช์สุดท้ายปิดท้ายกลุ่มนะครับบ่าย3เหมือนกันเตะพร้อมกันด้วยนะแมตช์สุดท้ายเนี่ยนะครับไทยแลนด์เจอมาเลเซียนะครับบ่าย3เหมือนกันบอกได้เลยครับว่าร้อนเอาตับออกมาแกว่งเล่นเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะได้รู้กันว่าทีมชาติไทยจะเข้ารอบหรือไม่นะครับเป้าหมายคือเข้าชิงไว้ก่อนนะครับต่ำที่สุดส่วนเป้าหมายสูงสุดคือเป็นแชมป์นั่นเองอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ